ผู้ชมคะปัจจัยแรกในวันนี้พาไปดูความเคลื่อนไหวของทาง Berkshire Hathaway บริษัทด้านการลงทุนของ Warren Buffett กันหน่อยค่ะล่าสุดนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าทาง Berkshire Hathaway ค่ะตัดสินใจเทขายหุ้น BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่จากจีนส่งผลทำให้ตอนนี้นะคะ Berkshire Hathaway เหลือสัดส่วนการถือครองหุ้น BYD เพียงแค่ร้อยละ 6.9 เท่านั้นเองค่ะสนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-11บริษัท Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett นักลงทุนมหาเศรษฐีชาวสหรัฐแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อวานนี้ว่า Berkshire ทำการขายหุ้น BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของจีนที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเป็นจำนวน 1.3 ล้านหุ้นในวงเงิน 39.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งหลังจากการขายดังกล่าวนะคะส่งผลทำให้ Berkshire Hathaway ลดการถือครองหุ้น BYD เหลือเพียงแค่ร้อยละ 6.9 จากเดิมที่ถือครองอยู่ประมาณร้อยละ 7ถ้าเราย้อนกลับไปดูในช่วงปี2551ค่ะตอนนั้น Berkshire ตัดสินใจซื้อหุ้น BYD เป็นจำนวน225ล้านหุ้นในราคา230ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนที่ในเวลาต่อมา Berkshire จะทยอยทำการขายหุ้น BYD ลงราวครึ่งหนึ่งในช่วงปี2565และปี2566หลังจากราคาหุ้น BYD พุ่งเกือบ 600% แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงเมษายนปี2565ซึ่งการเดิมพันครั้งดังกล่าวของ Warren Buffett นะคะกลายเป็นการทำกำไรแบบมหาศาลเนื่องจากตลาด EV เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในจีนแล้วก็ที่อื่นๆทั่วโลกด้วยขณะที่รายงานก่อนหน้านี้ค่ะชี้ให้เห็นว่าทาง Berkshire Hathaway ยังคงเดินหน้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยถ้าไปดูข้อมูลเมื่อช่วง 5-7 มิถุนายนที่ผ่านมานะคะบริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของ Occidental Petroleum จำนวนราว 2.6 ล้านหุ้นคิดเป็นมูลค่าการลงทุนกว่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลทำให้ Berkshire ค่ะถือหุ้นของบริษัทผลิตพลังงานดังกล่าวรวมแล้ว 250.6 ล้านหุ้นเลยทีเดียวค่ะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะคะที่สัญญาณเงินเฟ้อของฝั่งอังกฤษกันบ้างค่ะสัปดาห์นี้นักลงทุนต่างก็จับตาดูนะคะว่าเงินเฟ้อของอังกฤษที่จะรายงานออกมานั้นจะส่งสัญญาณอย่างไรบ้างแต่ถ้าไปดูจากการคาดการณ์แล้วก็การประเมินของตลาดค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีนะคะเพราะมีแนวโน้มที่เงินเฟ้อของอังกฤษจะลดลงสู่ระดับเป้าหมายที่ร้อยละ2หลังจากก่อนหน้านี้เคยพุ่งขึ้นไปถึงด้วยเลข2หลักนะคะสักประมาณเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาส่วนเรื่องดอกเบี้ยนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูสัญญาณเพิ่มเติมกันค่ะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานนะคะว่านักเศรษฐศาสตร์ยังคาดการณ์ว่าตัวเลขเงินเฟ้อของอังกฤษที่จะประกาศในวันพุธนี้จะเผยให้เห็นว่าราคาผู้บริโภคปรับตัวขึ้นร้อยละ2ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบปลายปีซึ่งถือเป็นการชะลอตัวลงจากตัวเลขที่เคยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ในเดือนเมษายนโดยนักเศรษฐศาสตร์ค่ะระบุว่าหากตัวเลขออกมาเป็นเช่นนั้นจริงนี่น่าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญในเชิงสัญลักษณ์นะคะหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามอย่างยากลำบากเพื่อฉุดให้เงินเฟ้อปรับตัวลดลงจากที่เคยขึ้นไปแตะเป็นเลข2หลักเมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามค่ะผู้บริโภคและก็ธุรกิจที่หวังว่าจะได้รับการบรรเทาจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดในรอบ16ปีอาจจะยังต้องผิดหวังเพราะตลาดคาดการณ์นะคะว่าการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษในวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายนเราน่าจะเห็น BOE หรือธนาคารกลางอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ก่อนค่ะที่ร้อยละ 5.25 ตามเดิมเพราะผู้กำหนดนโยบายยังดูจะแสดงความกังวลต่อเงินเฟ้อภาคบริการที่สูงแบบเรื้อรังนอกจากนี้นะคะเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตจากนักวิเคราะห์ถึงเรื่องของการแสดงคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ที่จะเกิดขึ้นในอังกฤษในช่วงเดือนสิงหาคมว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่อาจจะกดดันให้ BOE ต้องเผชิญกับความท้าทายในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อด้วยโดยนักวิเคราะห์จากธนาคารเพื่อการลงทุน TD Securities ระบุว่าการที่แฟนเพลงหลายแสนคนของ Taylor Swift จะมารวมตัวกันเพื่อเข้าชมคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายในกรุงลอนดอนช่วงสิงหาคมจะเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างมหาศาลซึ่งเม็ดเงินที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอาจจะเพียงพอนะคะที่เป็นเหตุผลทำให้ BOE ตัดสินใจเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไปขณะที่ผลสำรวจที่จัดทำโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะชี้ว่านักเศรษฐศาสตร์63รายจาก65รายคาดการณ์ว่า BOE จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคมซึ่งหากช่วงเวลาการแสดงคอนเสิร์ตเกิดขึ้นตรงกับการเปิดเผยข้อมูลดัชนีเงินเฟ้อที่สำคัญ
ก็อาจจะทำให้ข้อมูลบิดเบือนจนทำให้ BOE ต้องพิจารณาทบทวนแนวโน้มเรื่องของดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งค่ะไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสัญญาณในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนกันหน่อยว่ารัฐบาลเขาออกมาตรการกระตุ้นออกมาค่อนข้างเยอะสถานการณ์ดีขึ้นบ้างแล้วหรือยังค่ะซึ่งถ้าเราไปดูจากตัวเลขล่าสุดนะคะพบว่าสถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังดูย่ำแย่อยู่ค่ะทั้งในแง่ของการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและราคาบ้านที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะด้วยค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนนะคะเปิดเผยเรื่องการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนช่วง5เดือนแรกของปีนี้ค่ะปรากฏว่าลดลงถึงร้อยละ 10.1 เลยนะคะเมื่อเทียบรายปีซึ่งถือเป็นการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ลดลงร้อยละ 9.8 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนส่วนยอดขายอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเวลาเดียวกันค่ะก็ปรับตัวลดลงร้อยละ 20.3 เมื่อเทียบรายปีซึ่งถือเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องเทียบจากช่วง4เดือนแรกของปีส่วนตัวเลขการเริ่มก่อสร้างใหม่นะคะจุดนี้ก็ลดลงค่ะถึงร้อยละ 24.2 แล้วเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นเดียวกันกับการระดมเงินทุนของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนปรับตัวลงถึงร้อยละ 24.3 ในช่วง5เดือนแรกของปีไปดูกันต่อที่ราคาบ้านใหม่ในจีนกันบ้างนะคะล่าสุดข้อมูลเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะราคาบ้านใหม่ปรับตัวลดลงอีกค่ะร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบรายเดือนซึ่งถือเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่11แล้วขณะที่ถ้าเทียบรายปีพบว่าราคาบ้านใหม่ร่วงลงร้อยละ 3.9 ซุดตัวลงต่อเนื่องจากเดือนเมษายนเนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะคะยังไม่มีแนวโน้มจะฟื้นตัวแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามใช้มาตรการควบคุมภาวะอุปทานล้นตลาดสนับสนุนกลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เผชิญกับปัญหาหนี้สินรวมถึงออกมาตรการต่างๆที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพของภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถจะดึงให้ตลาดฟื้นขึ้นมาได้ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาบรรยากาศการลงทุนเนี่ยถือว่าคึกคักมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาขณะที่ยุโรปที่เคยลงมา 2-3 วันก็เริ่มมีสัญญาณที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้บ้างแล้วราคาน้ำมันก็ดีแต่ว่าทองเนี่ยผันผวนพอสมควรค่ะเราไปเริ่มต้นดูกันที่ตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐอเมริกากันหน่อยนะคะยังคงคึกคักยังคงร้อนแรงยังคงมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีค่ะกลุ่มผู้ผลิต AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็ยังคงร้อนแรงนะคะส่งผลทำให้ทั้งดาวโจนส์เองก็กลับมาบวกได้ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ต่างก็ปิด New High อีกแล้วนะคะยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ค่ะหลักๆ ก็คือขานรับกระแสความนิยมของ AI เนี่ยแหละค่ะการกระตุ้นการใช้จ่ายผู้บริโภคเองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่คงต้องมาดูกันด้วยเพราะว่าแรงหนุนหนึ่งที่ส่งผลต่อตลาดก็คือความหวังที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยค่ะซึ่งถ้าลดอัตราดอกเบี้ยจริงก็จะช่วยให้ต้นทุนด้านที่อยู่อาศัยปรับตัวลดลงแล้วก็ไปช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคทำไมประเด็นนี้ถึงกลับมาสำคัญกลับมาสำคัญและอยู่ในวงความสนใจของตลาดนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เฟดไม่ว่าจะเป็นนิวแคชแครีประธานเฟดสาขามินิแอโพลิสแพทริกคาร์เกอร์ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียค่ะออกมาส่งสัญญาณนะคะว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง1ครั้งในปีนี้ค่ะทีนี้กลับมาดูประเด็นที่เป็นบวกนะคะต่อ S&P 500กันบ้างเพราะก่อนหน้านี้เมื่อวานในรายการเราก็นำเสนอนะคะกรณีที่ Goldman Sachs ออกมาคาดการณ์ว่าดัชนี S&P 500มีแนวโน้มที่จะปิดตลาดสิ้นปีที่ 5,600 จุดแล้วก็มีบางเจ้าที่ให้เป้าสูงกว่านั้นด้วยนะคะอย่าง Evercore ISI ค่ะออกมาปรับเครื่องคาดการณ์ดัชนี S&P 500ขึ้นสู่ระดับ 6,000 จุดนะฮะซึ่งโบรกเกอร์ทั้ง2แห่งระบุว่าความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีแล้วก็กระแสตอบรับ AI จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับเพิ่มคาดการณ์ดัชนี S&P 500นั่นเองค่ะดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็กลับมาปิดบวกไปได้ค่ะคุณผู้ชมขึ้นมาได้ร้อยละ 0.49 นะคะปิดที่ 38,778 จุดขณะที่ S&P 500ยังคงทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อคืนขึ้นมาร้อยละ 0.77 ปิดที่ 5,473 จุดNASDAQ เองเมื่อคืนที่ผ่านมาก็สดใสแล้วก็คึกคักมากๆนะคะบวกไปได้ร้อยละ 0.95 ปิดที่ 17,857.02 จุดค่ะไปดูกันต่อที่ฝั่งของยุโรปกันบ้างนะคะยุโรปก่อนหน้านี้เจอประเด็นกดดันเรื่องของการเมืองในฝรั่งเศสทำให้หลายตลาดเนี่ยปรับตัวร่วงลงแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะความกังวลเนี่ยเริ่มหายไปนะคะสัญญาณการรีบาวด์เริ่มมีให้เห็น
นักลงทุนกลับเข้ามาซื้อหุ้นในกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีค่ะหลังจากที่ราคาร่วงลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าตลาดเองก็ถูกถ่วงนะคะด้วยแรงขายหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์แล้วก็เหมืองแร่ตอบรับกับการที่ราคาโลหะส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงค่ะเพราะมีข้อมูลที่ชี้ว่าภาคอุตสาหกรรมของจีนอ่อนแอเกินคาดบวกกับมีนักวิเคราะห์นะคะด้านหุ้นระดับโลกของซิตี้ออกมาปรับลดน้ำหนักการลงทุนหุ้นยุโรปจากเดิมเคยให้ไว้เพิ่มน้ำหนักมาเป็นเหลือคงน้ำหนักโดยระบุถึงความเสี่ยงทางการเมืองที่อาจจะเพิ่มขึ้นหลังจากฝรั่งเศสตัดสินใจยุบสภาเลือกตั้งครั้งใหม่ฟุตซี่ร้อยของลอนดอนนะคะปรับตัวร่วงลงเล็กน้อยนะคะร้อยละ 0.06 ขณะที่ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสบวกกลับขึ้นมาได้เมื่อคืนร้อยละ 0.91 เช่นเดียวกับ DAX ของเยอรมนีนะคะเมื่อวานนี้ปิดบวกไปได้ร้อยละ 0.37 ค่ะไปดูกันต่อที่สัญญาน้ำมันดิบค่ะปิดพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงนะคะส่งผลทำให้ WTI ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งค่ะตลาดยังคงได้แรงหนุนจากการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตรหรือ OPEC Plus สำนักงานพลังงานสากลหรือ IEA นะคะแล้วก็ทาง IEA ได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าอุปสงค์น้ำมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2567ซึ่งก็จะช่วยทำให้สต็อกน้ำมันปรับตัวลดลงค่ะนอกจากนั้นตลาดยังได้ปัจจัยบวกหลังจากที่เจ้าชายอับดุลอาซิสบินซัลมานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบียออกมายืนยันว่ากลุ่ม OPEC Plus สามารถระงับหรือว่ายกเลิกการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันได้ส่งผลทำให้สัญญาน้ำมันดิบ WTI นะคะส่งมอบเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์88เซนต์ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์63เซนต์ค่ะมาดูกันต่อที่ทองคำกันบ้างเมื่อคืนที่ผ่านมาผันผวนนะคะปรับตัวร่วงลงเพราะว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลกดดันต่อทองบวกกับนักลงทุนขายทองค่ะหลังจากที่ความเสี่ยงทางการเมืองในฝรั่งเศสเริ่มจะลดลงส่งผลทำให้โคเม็กซ์นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาร่วงลงมาประมาณ20ดอลลาร์10เซนต์ปิดที่2,329ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างค่ะบ้านเราเองบรรยากาศการลงทุนยังคงถูกกดดันนะคะจากความไม่แน่นอนแล้วก็สถานการณ์การเมืองในประเทศค่ะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยหรือเซตอินเด็กซ์หลุด 1,300 จุดตั้งแต่เปิดตลาดแล้วก็ร่วงลงมาแต่ระดับต่ำสุดในรอบ4ปีนะคะแถวๆบริเวณ 1,288 จุดก่อนที่จะลดช่วงลบขึ้นมาได้เล็กน้อยแต่ว่าสุดที่สิ้นวันเราก็ปิดติดลบไปอยู่ดีค่ะณตอนนี้นักวิเคราะห์ค่อนข้างจะมองตรงกันนะคะว่าสถานการณ์การเมืองโดยเฉพาะวันนี้สำคัญต่อตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างมากจะรีบาวหรือจะลงต่อก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่าจะออกมาในทิศทางไหนแต่ว่าเมื่อวานนะคะเราไปติดลบไปเกือบ10จุด 1,296.59 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4,649 ล้านบาทหุ้นใหญ่ยังคงเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรค่ะขณะที่5อันดับหลักทรัพย์นะคะที่ซื้อขายสูงที่สุดในกระดานเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้อันดับที่1เลยก็คือ BDMS นะคะร่วงลงไปร้อยละ 0.92 BBL เมื่อวานนี้ก็ร่วงแรงนะคะร้อยละ 2.59 ปิดไป131.50 ปตท.ก็ลงนะคะติดลบไปร้อยละ 0.79 KBank ร่วงต่ออีกร้อยละ 2.69 ขณะที่ Advance เมื่อวานนี้ติดลบไปร้อยละ 0.95 ค่ะไปดูเอเชียกันหน่อยนะคะหลังจากที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยบวกกันได้เอเชียเช้านี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรดูไวๆเอเชียเขาบวกได้ทั้งหมดเลยนะคะเรียกได้ว่ายกแผงเลยทีเดียวค่ะนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะเปิดมาวันนี้บวกขึ้นมาถึงร้อยละ 1.05 หั่งเส็งฮ่องกงขึ้นมาร้อยละ 0.22 เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนร้อยละ 0.44 คอสปีเกาหลีใต้ขึ้นมาร้อยละ 0.85 ส่วนสเตรทไทม์สิงคโปร์บวกเช่นกันนะคะขึ้นมาร้อยละ 0.35 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ